โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับเป็นรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเรามาอยู่ในช่วงใหม่ครับช่วงล่าสุดนะครับอายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองนะครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมเองนะครับเพิ่งวางแผงนะครับวันนี้เลยนะครับ9เมษายนนะครับก็จะมีทั้งที่ C1 B2S9in แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรวมทั้งนะครับท่านสามารถที่จะสั่ง C1ผ่านทาง Shopee หรือ Lazada ได้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้นะครับครับก็ผมเนี่ยนะฮะจะหยิบยกนะครับเรื่องราวต่างๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในหนังสือเล่มนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับมานะครับเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ถ้าเกิดแบบอยากได้รับประโยชน์แบบเขาเรียกว่าลึกซึ้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ท่านไปซื้อมาอ่านเถอะมันคุ้มจริงๆนะครับ269บาทเท่านั้นนะครับมีอยู่30บทเรียนและทุกๆบทเรียนเนี่ยจะมีนะครับ QR code ครับนี่ครับในทุกๆบทนะครับเช่นบทนี้นะครับบทนี้เป็นสี่เคล็ดลับการขับถ่ายมีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้ยาสักเม็ดใช่ไหมครับเราก็จะมีสอนนู่นนี่นั่นโน้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอบุ๊กให้ท่านยิงปึ้งก็จะเข้าไปสู่วิดีโอบุ๊กนะครับที่ผมทำไว้ให้ถึง30บทเรียนท่านก็สามารถที่จะดูได้แบบลงรายละเอียดเลยนะครับคราวนี้วันนี้ในหัวข้อที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยเนี่ยก็คือเรื่องของนี่ครับถ้าท่านไม่อยากฟอกไตตลอดชีวิตนะครับท่านจะต้องรู้จักอาหาร3ชนิดนี้ให้ดีนะครับผมก็จะหยิบประเด็นสำคัญมานะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารทั้ง3ชนิดเนี่ยถ้าเกิดต้องบอกงี้ฮะว่าถ้าท่านเนี่ยมีค่าไตปกติเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการเลือกทานอาหารอะไรยกเว้นนะครับอาหารที่มีแป้งสูงน้ำตาลสูงอาหารจังฟู้ดแล้วก็อาหารพวกที่นะครับเขาเรียกว่าผ่านโปรเซสต่างๆหรือว่าผ่านกระบวนการเยอะๆแบบนี้ก็จะทำให้หลอดเลือดเสียแล้วก็ไตแย่ในอนาคตแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าท่านเริ่มมีไตเสื่อมเช่นระยะ3ระยะ4ระยะ5นะครับการขับของเสียออกจากร่างกายหรือการขับน้ำออกจากร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนคนปกติดังนั้นเนี่ยท่านต้องลองมาดูซิว่าผลตรวจเลือดของท่านเนี่ยค่าไตของท่านเท่าไหร่ให้ไปดูที่ค่าที่ชื่อว่า GFR นะครับGFR เนี่ยเป็นค่าการกรองของไตนะครับคะแนนเต็มเนี่ยก็คือประมาณ120แต้มเลยนะถ้าท่านมีไตข้างเดียวท่านก็ยังได้คะแนนเต็มเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดท่านนะครับมีค่าการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่าสัก20เนี่ยโอ้โหมีปัญหาแล้วแปลว่าไตของท่านเนี่ยมีปัญหารุนแรงมากถ้าแบบนี้แล้วก็อาหารที่ผมจะบอกเนี่ยสำคัญต่อท่านมากและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ค่า GFR ของท่านนะครับผมว่าอยู่ราวๆสักต่ำกว่า60เนี่ยท่านต้องใส่ใจแล้วนะครับคือค่ากรองไตเนี่ยต่ำกว่า60เนี่ยท่านต้องใส่ใจอาหารที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วนะครับอาหารชนิดแรกนะครับอาหารชนิดแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำเปล่านั่นเองนะครับน้ำเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพมากๆถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขับน้ำออกจากร่างกายและไตท่านปกติดีผมแนะนำให้ท่านดื่มเลย3ลิตรสบายๆไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับค่าไตของท่านเริ่มแย่แล้วนะครับอยู่ไตวายระยะ4ระยะ5แบบนี้ครับการดื่มน้ำเนี่ยจะต้องดูปริมาณดูยังไงดูว่า1คือท่านปัสสาวะออกมาวันเท่าไหร่ถ้าท่านปัสสาวะออกมาวันละ 1,000 ท่านก็ทานน้ำได้ 1,000 บวก 1,000 เป็น 2,000 แต่ถ้าท่านยังปัสสาวะได้น้อยเหลือวันละ500 cc ท่านก็ดื่มน้ำได้ 1,000 บวก 500 cc นั่นเองเพราะว่าถ้าท่านดื่มมากเกินไปกว่านี้ท่านจะตัวบวมเพราะว่าร่างกายขับน้ำออกมาไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำเปล่าก็ยังต้องรู้จักนะครับถ้าเราเริ่มเป็นไตเสื่อมนะครับต่อมาครับอาหารอีกอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนปกตินะครับอาหารที่ดีมากๆสำหรับคนปกตินั่นครับนั่นก็คืออาหารประเภทผักใบเขียวหรือผลไม้ที่มีสีส้มสีแดงพวกนี้เนี่ยจะดีมากๆกับคนปกติเลยนะแต่ถ้านะเป็นโรคที่เขาเรียกเป็นโรคไตนั่นแหละเป็นโรคไตแบบเริ่มไตเสื่อมอ่ะแบบนี้ผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มหรือผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้ผักที่มีสีเขียวเข้มหรือผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีส้มพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงถ้าค่าไตของท่านเนี่ยเริ่มแย่แล้วผักผลไม้พวกนี้ต้องลดปริมาณลงนั่นเองนะครับและถ้าเกิดแบบไตวายไตเสื่อมจะต้องฟอกไตแล้วเนี่ยพวกผักใบเขียวนะครับโดยเฉพาะเขียวเข้มเนี่ยอาจจะต้องลดหรือถ้าอยากจะทานเนี่ยต้องเอาไปต้มก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปต้มก่อนแล้วเอาน้ำไปทิ้งแบบนี้มันจะเอาโพแทสเซียมออกไปท่านก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับแล้วมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3นะครับ
นั่นก็คืออาหารกลุ่มโปรตีนนั่นเองนะครับถามว่าคนไข้ที่ต้องฟอกไตหรือคนไข้ไตเสื่อมนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้ามทานโปรตีนเลยหรือเปล่าเรามักจะได้ยินอย่างนี้ผมบอกว่าไม่จำเป็นนะครับท่านสามารถทานโปรตีนได้แต่ต้องเป็นโปรตีนจากธรรมชาติหมายความว่าอะไรต้องเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนชั้นดีเป็นโปรตีนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เช่นอาหารทะเลพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยอย่างนี้ทานได้นะครับหรือว่าพวกเนื้อไก่นะครับเนื้อขาวแบบนี้ทานได้แต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนี่ยอาจจะต้องให้น้อยนิดหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นสามารถทานได้เขาเรียกว่าถ้าจะต้องคำนวณบางทีมันคำนวณยากเนาะให้เอาว่ามื้อหนึ่งถ้าท่านทานวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน3มื้อซึ่งผมแนะนำว่าไม่ควรจะทานอาหารเกิน3มื้อนะแล้วถ้าดีก็ทานสัก2มื้อก็พอแล้วนะครับก็คือมื้อละประมาณ1ฝ่ามือเท่านั้นเองถ้าท่านทานโปรตีน1ฝ่ามือไข่3ฟองเท่ากับโปรตีน1ฝ่ามือนะครับก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอและไม่มากเกินไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปทานโปรตีนผงโปรตีนชงแบบนี้ไม่ใช่โปรตีนจากธรรมชาติผมไม่ค่อยแนะนำโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมแล้วก็ไตไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับส่วนที่ท่านไตดีอยู่แล้วถ้าท่านไปทานมากๆนะครับท่านก็จะไตไม่ดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในหนังสือเล่มนี้นะอันนี้เล็กน้อยมากเพราะว่าถ้าท่านอยากดูรายละเอียดจริงๆอ่ะท่านจะต้องอ่านเสร็จแล้วนะแล้วท่านจะต้องไปที่หน้า QR โค้ดแล้วท่านยิงปึ้งนะครับมันก็จะไปที่ผมอธิบายไว้อย่างละเอียดนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้สามารถหาซื้อได้นะครับในเขาเรียกว่าทุกๆร้านแล้วนะครับเท่าที่ผมเช็คเนี่ยเพิ่งเข้าวันนี้วันแรกแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะมีไม่ว่าจะเป็น C1 นะครับ9in B2S อาจจะเข้าวันที่12นั่นเองนะครับก็ลองไปเลือกสรรกันดูครับผมว่ามันจะเป็นหนังสือที่นะครับมันรับประกันไม่ได้หรอกว่าท่านจะอายุยืน100ปีใครจะไปรับประกันได้นะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังน้อยลงนั่นเองครับยังไม่พอครับแล้วถ้าท่านซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นอีกนะผมว่ามันจะยอดเยี่ยมอย่างมากๆเพราะว่าท่านได้มอบสุขภาพได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่ท่านรักนั่นเองครับโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย